เวลาที่เพื่อนๆเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็กินขนมห่อไปด้วยนะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของการที่นิ้วเราเลอะเรามาจิ้มโทรศัพท์เนี่ยมันจะสร้างความรำคาญให้เราแล้วก็สร้างความเลอะเทอะใช่ไหมครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเห็นไหมฮะมันต้องคอยเช็ดนิ้วตลอดเพราะว่ามันเลอะขนมนะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้มาให้นะครับเราเตรียมอุปกรณ์ไม้จิ้มฟัน2อันแล้วก็หนังยาง2เส้นนะครับแล้วก็หนังยางอันที่1เราก็มาใส่ไว้ที่นิ้วชี้นะครับอันที่2เราก็ใส่ไว้ที่นิ้วกลางเนี่ยครับอย่างในคลิปนี่เลยนะครับเราไม้จิ้มฟันเนี่ยอันที่1เราก็เสียบไปที่นิ้วชี้ตรงหนังยางนะครับอันที่2เราก็เสียบไปที่นิ้วกลางเหมือนกันนะครับตามคลิปนี่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนี่ครับเวลาเราจะหยิบขนมเราก็เอาตรงส่วนที่เป็นไม้จิ้มฟันนี่นะครับคีบไปที่ขนมเห็นไหมครับนี่นิ้วเราก็ไม่เลอะขนมแล้วเราก็จิ้มโทรศัพท์มือถือได้อย่างสบายใจนะครับนี่ผมทำให้ดูอีกรอบโอ้การเล่นโทรศัพท์ครั้งต่อไปของผมก็มีความสุขแล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องมือจะเลอะแล้วจิ้มใหญ่เลย